มาจ่ายมาจ่ายมาได้อะไรใครถีบกูวะฉันอุตส่าห์เรียกเธอว่าพี่สาวแต่เธอทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเพราะเมื่อวานที่เรานั่งคุยกันเขาก็ขามสกิดพี่ตลอดเลยที่จริงพี่ว่าจะไม่พูดอะไรนะหรือไม่พี่ก็ยกบ้านหลังนี้ให้ฉันแล้วก็ให้ฉันออกจากตระกูลเลยนิดพี่สาวฉันเขารวยมากเลยนะไม่พอถึงเวลาฉันใช้เขายกบ้านหลังนี้ให้ฉันเราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันไงโหบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้พี่สาวทิ้งให้เหรอแน่นอนอยู่แล้วอันผู้ชายคนนี้คือนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่อันเขาพาแฟนมาบ้านพี่ไม้อีก 2-3 วันฉันกับพี่ก๊อฟจะจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะพี่ฮะจดทะเบียนสมรสนี่เธอ2คนเพิ่งศึกษาดูใจกันแค่อาทิตย์เดียวก็จะจดทะเบียนสมรสกันแล้วหรอฉันไม่สนอะยังไงฉันก็จะจดทะเบียนกับพี่ก๊อฟคนเดียวเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเรื่องบ้านรถแล้วก็ค่าสินสอดเนี่ยทางบ้านเธอจะพี่จะขออะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะฉันแค่จะจดทะเบียนไม่ได้จะจัดงานแต่งอะไรจะว่าไปปัญหาเรื่องนี้ก็มีอยู่แค่เรื่องเดียวคือเรื่องบ้านนี่งั้นพี่ก็ยกบ้านหลังนี้ให้เป็นเรือนหอยพวกเราสิบ้านอะพี่ยกให้เธอได้แต่เรื่องจดทะเบียนพี่ไม่เห็นด้วยเอ้าพี่ไม้เดี๋ยวสิพี่ก๊อฟเรารออีกสัก 2-3 วันไหมพี่รอหนูได้ก่อนพี่ไม้อีกหน่อยความจริงที่พี่สาวอันไม่เห็นด้วยเรื่องจดทะเบียนเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะพี่นะอย่าไปสนใจเขาเลยพี่เรื่องเงินมันสำคัญขนาดนั้นเลยหรอปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินแต่เหมือนกับว่าพี่สาวของอันเนี่ยจะมีใจให้พี่นะเพราะเมื่อวานที่เรานั่งคุยกันเขาก็ขามสกิดพี่ตลอดเลยที่จริงพี่ว่าจะไม่พูดอะไรนะบ้านทำธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้กูก็ต้องกอบโกยหน่อยหรอวะไม่ฉันอุตส่าห์เรียกเธอว่าพี่สาวแต่เธอทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงที่จะแย่งแฟนฉันหรอฉันเนี่ยนะจะแย่งแฟนเธอฉันแค่อยากให้เธอคิดให้รอบอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าเธออยากได้เขาแต่ยังไงฉันก็ไม่สนหรอกเพราะยังไงเนี่ยฉันก็จะอยู่กับเขานี่จะพูดบ้าอะไรเนี่ยถ้าเธอยังเห็นฉันเป็นพี่สาวทีก็ช่วยฟังฉันหน่อยฉันไม่มีวันทำร้ายเธอแน่นอนเธอไม่ใช่พี่สาวแท้ๆของฉันซะหน่อยพ่อแม่ของเด็กคนนี้เขาเสียหมดแล้วน่าสงสารจริงๆต่อไปเนี้ยเขาจะมาอยู่กับเรานะนะต่อไปเนี้ยฉันจะเป็นพี่สาวของเธอเองนะเห็นเธอเป็นน้องสาวมาโดยตลอดตั้งแต่เล็กจนโตเธออยากได้อะไรพี่ก็หามาให้หมดแค่เนี้ยยังดีไม่พอหรอก้าวไก่ชีวิตฉันไม่ให้แต่งงานกับพี่ก๊อฟมันเรียกว่าดีตรงไหนคุณไมค์คะ
ช่วงนี้สีหน้าคุณไมค์ดูไม่ค่อยดีเลยนะคะฉันมีเรื่องเครียดอะเครียดยังไงก็ต้องดูแลตัวเองยังไงก็พักผ่อนให้เยอะๆนะคะขอบใจจ้ะนี่พวกเธอพี่ไม้ตั้งแต่วันนี้พี่กอล์ฟเขาจะย้ายมาอยู่กับพวกเรานะพี่ไม้ไหนพี่บอกว่าฉันเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่ไม่ใช่หรอเธอหยุดได้แต่เขาไม่ได้แต่เราจดทะเบียนกันแล้วพี่ไม้พี่ก๊อฟเขาทำกับข้าวให้ฉันกินแถมยังเป่าผมให้ฉันทุกวันเลยนะพี่รถที่พี่ซื้อให้ฉันเขาก็ซื้อตุ๊กตาไว้หน้ารถให้เขาบอกว่าเขากลัวฉันขับคนเดียวแล้วฉันจะเหงาเขากวาดบ้านเขาถูบ้านเขาล้างห้องน้ำให้ฉันเลยนะพี่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันถูกรักอย่างแท้จริงอ่ะพี่ไม้เขารักฉันจริงๆนะพี่ถ้าเขารักเธอจริงเขาก็ต้องดิ้นรนทำงานเพื่อให้ตัวเองพร้อมแล้วมาขอเธอแต่งงานไม่ใช่พาเธอมาลำบากนี่ขนาดบ้านเขายังไม่มีเลยไหนพี่บอกว่าพี่รักฉันฉันอยากได้อะไรพี่ก็จะหามาให้ฉันทุกอย่างแต่นี่อะไรอ่ะแค่บ้านหลังเดียวพี่ก็ไม่ให้ฉันเลยแล้วถ้าวันหนึ่งเธอเลิกกับเขาขึ้นมาล่ะทรัพย์สมบัติทั้งหมดมันก็จะตกเป็นของเขาครึ่งนึงไม่ใช่หรอฉันไม่เอาสมบัติฉันจะเอาแค่บ้านหลังนี้หรือไม่พี่ก็ยกบ้านหลังนี้ให้ฉันแล้วก็ให้ฉันออกจากตระกูลเลยนี่ถ้าเธอต้องการแบบนั้นพี่ก็จะให้ขอบคุณนะครับพี่ไม้ที่บ้านเราสองคนหลังจากที่เธอได้บ้านหลังนี้ไปเราสองคนไม่ต้องมาเป็นพี่น้องกันอีกขอบคุณนะพี่ไม้ไปเข้าบ้านกันเถอะตีหมาตีหมาคุณไมค์คะเย็นนี้เรายังมีประชุมเกี่ยวกับสัมมนานะคะอันนี่มันทำร้ายเธอเหรอคุณลุงปก9 2เด้งโอ้จ่ายมาจ่ายมาจ่ายมาได้อะไรใครถีบหัวเฮ้ยไปไหนอะฉันให้น้องสาวสุดที่รักของฉันอยู่กับแกแต่แกกลับทำร้ายเธอตอนเนี้ยฉันแจ้งความเลยล่ะหลักฐานฉันก็บันทึกไว้หมดละแกเตรียมตัวไปเข้าตารางได้เลยเอาตัวมันไปเฮ้ยปล่อยกันด้วยปล่อยกันด้วยปล่อยกันด้วยปล่อยด้วยพี่ไมค์พี่ทำอะไรอ่ะฉันให้พี่มาต่อว่าเขาไม่ใช่ให้แจ้งตำรวจมาจับเขานะเว้ยถ้าเกิดว่าเขาโดนจับขึ้นมาความรักของฉันก็จบเพดิอันพี่จะให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายถ้าแกก้าวออกจากประตูนี้ไปแกจะไม่ใช่น้องสาวของฉันแล้วก็คนของตระกูลหมายต่อไปก็ช่างมันเด็กเปลี่ยนกรประตูบ้านหรอไงฉันจะไม่เลี้ยงคนอกตัญญูต่อไปแต่ว่าฉันเนี่ยจะต้องเหนือกว่าเพื่อนของฉันอยู่ละคุณต้องซื้อโรลส์รอยซ์ให้ฉันคันนึงพ่อผมเนี่ยเป็นแค่หัวหน้าคนสวน
ไม่ใช่เท่าแก่ใหญ่จากที่ไหนเงินตั้ง50ล้านต่อให้ผมไปปล้นธนาคารเนี่ยธนาคารก็ยังไม่มีเงินสดให้ผมเลยเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะคนอย่างคุณเนี่ยมันสมควรโสดตลอดชีวิตที่รักดูสิฉันสวยไหมคะที่รักคะเดี๋ยวเดือนหน้าเราแต่งงานกันนะคะที่รักผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่แม่ฉันบอกว่าคุณเนี่ยต้องเป็นคนเตรียมของแล้วก็เตรียมเงินค่าแต่งงานด้วยนะคะได้สิคุณบอกผมได้เลยนะแม่คุณต้องการอะไรบ้างล่ะเดี๋ยวผมจะเตรียมให้แม่คุณทุกอย่างเลยคุณเนี่ยทำงานด้านการจัดการพืชผลทางการเกษตรเดือนนึงคุณได้เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทแม่ฉันเนี่ยเขาก็เลยจะขอค่าสินสอดคุณ 200,000 นะคะเรื่องแค่นี้คงไม่ทำให้คุณลำบากใจใช่ไหมคะได้สิครับเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเรื่องเนี้ยผมก็คิดไว้อยู่แล้วแหละงั้นเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหาแม่คุณเลยนะผมจะเอาสินสอดไปให้แม่คุณเดี๋ยวก่อนสิคะแหมพี่จ๊อบพี่อย่าเพิ่งรีบร้อนสิฉันเนี่ยยังพูดไม่จบเลยนะคะแล้วยังมีอะไรอีกล่ะคุณพูดมาได้เลยนะผมฟังคุณอยู่ก็จะมีค่าทองมั่นอีก 200,000 บาทค่ะแล้วก็มีค่าแหวนเพชรอีก 100,000 อ่ะพี่จอบคะพรีเวดดิ้งของเราเนี่ยเราจะต้องไปถ่ายกันที่ต่างประเทศนะคะเอาที่ที่มันหรูๆสวยๆไปเลยค่ะเอาให้มีหิมะด้วยนะคะฉันชอบอ๋อมีค่าเช่ารถหรูอีก 80,000 บาทค่ะแล้วก็มีค่าจัดงานแต่งอีก 500,000 ค่าประตูเงินประตูทองอีก 50,000 บาทนะคะพี่จ๊อบคะในวันงานแต่งของเราเนี่ยน้องชายของฉันเขาจะเป็นคนส่งตัวฉันเนี่ยเข้าประตูวิวาห์นะคะพี่เนี่ยจะต้องใส่ซองให้น้องชายฉัน 50,000 บาทแล้วก็โทรศัพท์ iPhone 14 Pro Max อีก1เครื่องนะคะเอ้ยพี่จ๊อบน้องชายฉันเนี่ยเขาจะพาเพื่อนเขามาอีกประมาณ10คนนะคะพี่เนี่ยจะต้องเตรียมเงินใส่ซองให้เพื่อนเขาอีกคนละ 5,000 บาทนะคะมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนุ้ยแล้วยังมีอะไรอีกไหมนุ้ยบอกพี่มาทีเดียวให้หมดเลยนะไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะแต่แม่ฉันนะคะเขาบอกให้พี่เนี่ยซื้อบ้านในเมืองเพิ่มอีกหนึ่งหลังนะคะก่อนที่เราจะแต่งงานกันด้วยนะเพราะว่าบ้านหลังเดิมของพี่เนี่ยมันเก่าแล้วมันก็เล็กมากเลยอะค่ะแม่ฉันเนี่ยเขาก็เลยบอกให้พี่เนี่ยซื้อบ้านในเมืองเพิ่มอีกหนึ่งหลังให้มันเป็นชื่อของเราสองคนด้วยนะคะแล้วบ้านเนี่ยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับเอาแค่600ตารางวาก็พอนะคะเพราะเราเนี่ยอยู่กันแค่2คนแต่ว่าเราต้องอยู่กันแค่2คนนะคะถ้าพ่อแม่ของคุณจะมาอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้นะคะคุณต้องเปลี่ยนรถใหม่ให้ฉันคันนึงค่ะรถเบนซ์คันเดิมอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นคันที่ซื้อมาใหม่แต่ว่าเวลาฉันขับไปไหนมาไหนนี่ฉันอายเขาจะแย่แล้วอะค่ะแล้วรถคุณอยากได้รถอะไรล่ะตอนที่เพื่อนสนิทของฉันเขาแต่งงานนะคะสามีของเขาเนี่ยซื้อรถเบนซ์คันใหม่ให้เขาคันหนึ่งแต่ว่าฉันเนี่ยจะต้องเหนือกว่าเพื่อนของฉันอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องซื้อโรลส์รอยซ์ให้ฉันคันหนึ่งได้ไหมคะนะได้ไหมอ่ะนะผมลองคิดดูคร่าวๆแล้วนะสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยบวกไปบวกมามันเกือบ50ล้านเลยนะทำไมล่ะคะนี่คุณลำบากใจกับเงินแค่นี้เหรอก่อนหน้านี้คุณบอกฉันว่ายังไงอะเนี่ยคุณก็เป็นลูกชายคนเดียวของที่บ้านอะพ่อแม่คุณเขาก็ทำไร่ทำสวนทำการเกษตรมาตั้งหลายปีป่านนี้เนี่ยท่านก็คงจะมีเงินเก็บตั้งหลายล้านแล้วมั้งล่ะคะ
โหที่รักถึงผมจะมีรายได้ 400,000 บาทต่อปีเนี่ยถึงผมไม่กินไม่ใช้อะไรผมก็ต้องใช้ระยะเวลาเก็บประมาณ100ปีถึงจะมีเงินเก็บ50ล้านอ่ะที่รักคุณรอผมนะอีก100ปีตอนนั้นผมก็126ปีพอดีเลยที่รักถึงตอนนั้นน่ะผมค่อยไปขอคุณแต่งงานนะฮะอะไรนะนี่คุณรอฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยที่รักผมไม่ได้รอคุณเล่นนะผมพูดจริงๆผมรักคุณจริงๆนะแต่ผมก็เข้าใจความต้องการของคุณด้วยแต่แค่ตอนนี้ผมยังทำไม่ได้เงิน50ล้านตอนเนี้ยมันยากสำหรับผมอยู่เลยคุณก็รอผมแค่100ปีผมมีเงินเก็บ50ล้านแล้วเราค่อยแต่งงานกันนะคุณเชื่อใจผมใช่ไหม100ปีคุณต้องบ้าไปแล้วแน่ๆถ้าฉันรออีก100ปีเนี่ยอายุฉันก็124ปีแล้วดิผมเนี่ยนะบ้าคุณนั่นแหละที่บ้าเงินตั้ง50ล้านต่อให้ผมไปปล้นธนาคารเนี่ยธนาคารก็ยังไม่มีเงินสดให้ผมเลยพูดไปพูดมาเนี่ยก็คุณเองนั่นแหละที่ไม่อยากให้คุณช่วยชัดเจนหน่อยนะเงิน50ล้านไม่ใช่50บาทจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็คงไม่ได้รักฉันตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณรักฉันเนี่ยคุณก็จะหาทางทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้ฉันจนได้อ่ะทำไมคุณไม่ลองไปคุยกับพ่อแม่ของคุณล่ะพวกท่านเนี่ยก็คงจะมีเงินเก็บอยู่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะและไอ้ส่วนหลายร้อยไร่ที่คุณกำลังดูแลอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เงินลงทุนของพ่อคุณหรอเงินแค่50ล้านเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกท่านหรอกนะแม่ฉันเนี่ยเขาให้คนไปสืบสถานะของที่บ้านคุณมาทั้งหมดแล้วนะฉันรู้เรื่องที่บ้านคุณทั้งหมดแล้วคุณไปฟังเรื่องพวกนี้จากที่ไหนมาพ่อผมเนี่ยเป็นแค่หัวหน้าคนสวนไม่ใช่เท่าแก่ใหญ่จากที่ไหน 2-3 ปีมาเนี่ยเขาเจอพิษโควิดขาดทุนไปตั้งหลายล้านต้นปีก็ยังต้องมาเจอโอไมครอนอีกพืชผลทางการเกษตรก็ต้องเททิ้งขายไม่ได้เน่าเสียเต็มพื้นไปหมดอ่ะถึงจะไม่ใช่เท่าแก่แต่ก็ให้พ่อพี่เนี่ยขายที่แล้วก็เอาเงินมารวมกันก็ได้แล้วนี่ให้พ่อพี่ขายที่ดินแล้วพ่อพี่ไปทำสวนที่ไหนล่ะฮะลองคิดดูนะถ้าครอบครัวพี่เก็บเงินได้50ล้านแล้วพี่ยังต้องแต่งงานกับผู้หญิงเธออีกเหรอพี่ไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ดีแล้วเขามีเหตุผลมากกว่านี้ไม่ดีกว่าเหรอก็ถ้าหาไม่ได้เนี่ยก็ให้พ่อพี่เนี่ยไปหายืมมาสิพ่อพี่เนี่ยเขาก็คงรู้จักกับลุงอีกหลายๆคนเพื่อนฉันอีกตั้งหลายคนเขาก็พูดว่าถ้าพี่รักฉันจริงเนี่ยพี่ก็ต้องยอมรับกับเงื่อนไขของฉันได้ทุกอย่างเพื่อนคุณคนไหนล่ะคนที่ทำงานร้านคาราโอเกะหรือว่าเพื่อนที่ทำงานร้านอาบอบนวดก็ใช่น่ะสิหนุ้ยเพื่อนคุณน่ะเป็นแค่สาวเชเบียจะมายุ่งเรื่องของเราอะไรขนาดนั้นคุณแต่งงานกับผมนะไม่ได้แต่งงานกับเพื่อนคุณเพื่อนแบบเนี้ยต่อไปคุณอย่าคบอีกนะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็แค่ไม่อยากควักเงินให้ฉันใช่ไหมหนุ้ยเงินเยอะขนาดนั้นอะต่อให้ผมขายทุกอย่างที่มีมันก็ยังไม่ถึง50ล้านเลยนะคุณบอกผมว่าคุณอยากได้ค่าสินสอด 200,000 ผมก็ไม่ได้คัดค้านอะไรพ่อผมเห็นว่าเราสองคนต่างต้องใช้ชีวิตมันก็สมเหตุสมผลดีนี่ผมโอเคนะแต่นี่อะไรคุณขยันขยอจะว่า50ล้านให้ได้เลยอ่ะผมไม่มีให้คุณหรอกนะพอฉันไม่อยากจะพูดล่ะ
ถือซะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันตาบอดแล้วกันที่ไปรู้จักผู้ชายแย่ๆอย่างคุณเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะนี่คุณจะเลิกกับผมเหรอทำไมคุณคิดว่าฉันเนี่ยจะแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ได้ชอบฉันไม่ได้รักฉันอย่างนั้นหรอคุณเนี่ยมันก็แค่ผู้ชายเหงื่อซวยแล้วคุณเนี่ยก็ไม่ได้เหงื่อซวยอย่างเดียวด้วยนะคุณยังไม่รู้จักดูแลใจใส่ด้วยฉันจะถือว่าฉันเนี่ยซวยแล้วกันที่มารู้จักผู้ชายอย่างคุณคนอย่างคุณเนี่ยมันสมควรโสดตลอดชีวิตอ้าวทำไมงั้นน่ะผมกลายเป็นผู้ชายเฮงซวยเฉยเลยเหรอฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าคุณเนี่ยมีเงินไม่ถึง50ล้านอย่าคิดว่าฉันเนี่ยจะยอมแต่งงานกับคุณนะคนสวยๆแบบฉันเนี่ยมีคนมารอจีบตั้งเยอะแยะฉันจะให้เวลาคุณกลับไปคิดทบทวนอีกหนึ่งวันถ้าคุณคิดได้แล้วเนี่ยคุณก็กลับมากราบเท้าอ้อนวอนฉันละกันนะอ้าวอยู่กันที่นี่นี่เองตามหาตั้งนานแล้ววันนี้คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยป่ะหมดเวลาแล้วกลับหอผู้ป่วยไปกินยาป่ะเร็วมาเร็วเนาะมาเร็วนี่แฟนฉันนี่เตยทำบ้าอะไรเนี่ยขอโทษนะคะพี่เขยพอดีว่าหนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วจริงๆอ่ะผู้ชายคนเมื่อกี้เขาชอบมาเซาซีหนูตลอดเลยหนูก็เลยต้องทำแบบนี้เพื่อให้เขาตายใจอ่ะนี่พี่เป็นพี่เขยแกนะถ้าเกิดพี่สาวเตยมาเห็นนะมีเรื่องอะไรกันพี่ตาลพี่เป็นพี่เขยภาษาอะไรเนี่ยเตยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องออนนะช่วยเตยเขาหน่อยจะเป็นอะไรไปไปเรากลับบ้านกันเถอะนี่ค่ะพี่เขยต่อไปนี้ข้าวเย็นของพี่ก็ดื่มแค่น้ำผลไม้แก้วเดียวพอนะดื่มน้ำผลไม้เยอะๆร่างกายจะได้เพิ่มวิตามินด้วยแต่ว่าที่ดื่มแค่น้ำผลไม้มันไม่อิ่มนะพี่ขอเป็นนี่พี่เพิ่งจะอายุ30ต้นๆเองนะพี่ก็ตรวจพบไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วนี่พี่ไม่คิดจะควบคุมอีกหรอเอาอย่างนี้นะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยมื้อเย็นของออนก็จะดื่มแค่น้ำผลไม้แก้วเดียวเป็นเพื่อนพี่เองพ
พี่ไม่ต้องหาเลยนะในตู้เย็นอ่ะไม่มีอะไรละแต่ออนพี่หิวจริงๆนะพี่ดื่มแค่น้ำผลไม้ยิ่งดื่มยิ่งรู้สึกหิวอ่ะ21วันร่างกายของเราก็จะชินกับมันเองพี่อดทนหน่อยนะออนว่าพี่รีบไปนอนดีกว่าถ้านอนหลับไปเราก็จะไม่หิวละพี่เขยขนมไหมพี่เขยพี่ไม่รู้สึกหรอว่าพี่อ่อนทำเกินไปอ่ะห้ามพี่ทุกอย่างเลยขนาดให้ข้าวเย็นนะยังต้องคุมพี่อีกอ่ะโอ้ยหนูเห็นแล้วหนูยังรู้สึกว่าปวดหัวแทนพี่เขยเลยพี่สาเตยอ่ะเขาก็แค่หวังดีกับพี่นี่แหละยินดีที่ได้ร่วมงานครับอ้าวพี่เขยพี่ก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรออ๋อพี่เพิ่งคุยงานกับลูกค้าเสร็จอะพี่เขยคะพี่เขยช่วยหนูดูรายงานหน่อยได้ไหมพอดีว่าหนูเพิ่งเคยทำอะก็เลยกลัวผิดได้สิเดี๋ยวพี่ช่วยดูให เดี๋ยวสามีฉันมารับน่ะเอ้าหรอให้งานเนี้ยฉันขอตัวไปก่อนนะจ้ะบ๊ายบายเตยวันนี้เป็นวันครบรอบของพี่กับพี่เขยแกเราจะออกไปกินข้าวนอกบ้านแกจะกินอะไรก็สั่งกินเองนะขอโทษครับขอโทษครับพอดีว่าผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปห้องน้ำแป๊บนะสายเนี่ยคุณวุฒิคะพี่ตาลอยู่บริษัทไหมคะพอดีว่าหนูโทรหาเขาไม่ติดเลยค่ะเขาไม่อยู่บริษัทไปคุยงานที่ร้านเป้าหมายใหม่เหรอคะอ๋อค่ะขอบคุณนะคะอ
นี่พี่เขยหิวหรือยังคะวันนี้เรากินอะไรที่พิเศษหน่อยไหมกินข้าวที่พี่อ่อนทำทุกวันเนี่ยหนูกินจนเบื่อละนี่พี่อย่าบอกนะว่าพี่ไม่อยากลองเปลี่ยนรสชาติดูน้องครับขอเมนูด้วยครับอาหารร้านเมื่อกี้อร่อยมากเลยเนาะไปชวนพี่สาวเตยไปไหมอ้อนโทรหาพี่ทำไมพี่ไม่รับสายฮะออนพี่ขอโทษนะวันนี้พี่งานยุ่งมากเลยอ่ะพี่อยู่ประชุมที่บริษัททั้งวันพี่เลยไม่ได้ยินอ่ะขอโทษนะพี่อยู่บริษัททั้งวันเลยเหรอใช่พี่เขยพี่ลองชิมอันนี้ดูสิอร่อยนะโอเคไม่เป็นไรอย่าลืมดื่มน้ำผลไม้ด้วยนะที่รักต้องหวังดีกับผมอยู่แล้วผมก็จะเชื่อฟังที่รักนะพี่เขยตอนนี้พี่เหมือนคนที่โดนถูกขังเลยนะพี่รู้ไหมนี่เตยหมายความว่าไงเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่จะทำอะไรพี่ก็กลัวไปหมดแค่จะกินข้าวเย็นเนี่ยพี่ยังไม่กล้าเลยแล้วทุกอย่างที่มันเป็นแบบเนี้ยก็เป็นเพราะพี่ออนทั้งนั้นพี่อยู่แบบนี้พี่ไม่อึดอัดบ้างหรอเพราะงั้นแกก็เลยคิดว่าจะมาปลดปล่อยพี่เขยแกงั้นหรกระเป๋าฉันมึงมาขวางหน้ารถทำไมวะมึงอยากตายหรือไงคนจนๆอย่างแกเนี่ยยังกล้าปากดีมาว่าฉันเหรอถ้าฉันรู้ว่าแกเป็นแค่กรรมกรก่อสร้างฉันไม่เสียเวลามาออกเดทกับคนอย่างแกหรอกค่ะค่ะไอ้ทงไอ้ทงเหยื่อมาแล้ววะไปสิรออะไรล่ะออนจะถึงบริษัทแล้วค่ะค่ะได้ค่ะว้ายกระเป๋าฉันเอากระเป๋าฉันมานะคุณเอากระเป๋าฉันคืนมานะคุณฉัน
มันยังตามมาอยู่ไหมวะหายไปแล้วไม่ตามมาแล้วครับวู้เราจะรวยกันแล้วโว้ยมึงมาขวางหน้ารถทำไมวะมึงอยากตายหรือไงไอ้มึงบอกให้เพื่อนมึงส่งกระเป๋ามาเดี๋ยวนี้ไอ้เจ็บครับไอ้จงมึงรีบส่งกระเป๋าให้พี่เขาดิไอ้เร็วไอ้พี่ครับปล่อยผมเถอะพี่ผมเจ็บไอ้ไปเลยนะต่อไปมึงอย่าให้กูเห็นเองนะครับพี่นี่ครับกระเป๋าของคุณต่อไปก็ระวังหน่อยนะครับขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรครับเรื่องแบบนี้มันเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีอยู่แล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิคะคุณฉันยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยฉันขอช่องทางการติดต่อคุณหน่อยได้ไหมคะไม่ต้องหรอกครับถ้าเรามีวาสนาต่อกันคงได้เจอกันอีกแน่นอนครับคุณคะผมขอโทษด้วยนะครับที่มาสายนี่คุณมาออกเดทนะคะทำไมไม่รู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนออกจากบ้านซะบ้างแต่งตัวซอมซ้อทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีแต่กลิ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหม็นมากเลยน่าอายจริงๆที่ฉันมาออกเดทกับคนอย่างแกผมต้องขอโทษด้วยนะครับระหว่างทางผมเจอเหตุสุดวิสัยนิดหน่อยถ้าฉันรู้ว่าแกเป็นแค่กรรมกรก่อสร้างเนี่ยฉันไม่เสียเวลามาออกเดทกับคนอย่างแกหรอกนะฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าจะเป็นแฟนฉันเนี่ยไม่ต้องอะไรมากหรอกแค่เอาเงินให้ฉันใช้เดือนละ 50,000 บาทก็พอละให้ได้ก็ครบให้ไม่ได้ก็ไม่กินอะไรกันดีนี่สิค่ะพี่นุ้ยนั่นไงคะผู้ชายคนนั้นไงที่ช่วยแย่งกระเป๋ามาคืนให้ออนไว้เมื่อกี้นี่คุณมาหาแฟนหรือว่าหรือว่าอะไรพูดมาสิคนจนๆอย่างแกเนี่ยยังกล้าปากดีมาว่าฉันเหรอออนเราเข้าไปดูกันเถอะนี่น้องต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะที่น้องกล้าหาญช่วยแย่งกระเป๋าจากคนร้ายมาคืนน้องสาวพี่แต่ทำไมน้องต้องรีบขนาดนี้ด้วยรีบจนลืมกระเป๋าของตัวเองเลยนะนี่กระเป๋าของน้องน้องลองดูซิว่ามีอะไรหายไปบ้างหรือเปล่าเงินสดของน้อง
นี่กุญแจรถของน้องนี่ของพวกนี้ไปขอบคุณจริงๆหรอคะทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่แรกล่ะคะแล้วคุณให้โอกาสผมพูดบ้างไหมล่ะใช่เมื่อกี้ฉันได้ยินคุณพูดว่าต้องมีเงินให้คุณเดือนละ 50,000 บาทถึงจะมีโอกาสได้คบกับคุณใช่ไหมเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนะแต่ประเด็นคือคุณมีค่าพอหรอน้องคะรีบเก็บของของน้องแล้วเราไปกันเถอะผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยผมแก้ไขสถานการณ์เมื่อกี้นี่ครับเงินแล้วก็กุญแจรถของคุณแล้วคุณจะตอบแทนฉันยังไงคะเอางี้ไหมครับเย็นนี้ผมขอเลี้ยงข้าวตอบแทนคุณได้ไหมครับน้องคะถ้าเมื่อกี้ไม่ได้น้องช่วยแย่งกระเป๋ามาคืนให้น้องสาวของฉันน้องสาวของฉันก็คงสูญเสียโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตไปแน่ๆพวกเราต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณมากกว่าค่ะฉันดูแล้วเนี่ยคุณทั้งมีเมตตามีคุณธรรมจริยธรรมแถมยังหน้าตาดีอีกด้วยเพราะฉะนั้นฉันจะให้โอกาสคุณได้ไปออกเดทกับน้องสาวของฉันเอ้ามัวยืนรออะไรกันอยู่ล่ะคะไปออกเดทกันสิ